สวัสดีครับพบกับกูโอใจดีนะครับก็วันนี้นะครับกูก็จะมารีวิวนะครับยามาฮ่า JU109 นะครับสำหรับในช่องของกูโอนะครับเราก็จะได้พูดเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อเปียโนมือ2นะครับหรือว่าการที่เราจะเลือกโพสิชันในการที่ซื้อเปียโนตามงบที่เรามีนะครับวันนี้มาถึงคิวกับยามาฮ่า JU109PE นะครับซึ่งตัวเนี้ยรหัส J นะครับก็คือเป็นรหัสที่ผลิตอินโดนีเซียนะครับแต่อย่าเพิ่งว่าอินโดนีเซียไม่ดีนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้รหัสอยู่ที่29ล้านนะครับ29ล้านเราเช็คกับPiano Calculator นะครับก็อยู่ที่ประมาณ After 2012นะครับซึ่งหมายความว่า Piano นี้อายุแค่ไม่ถึง10ปี9ปีนะครับแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยก็ใช้วิธีเป็นเปียโนของลูกศิษย์ครูโอนะครับเราก็ใช้วิธีที่ในการเลือกซื้อเหมือนในคลิปที่ครูโอทำก่อนหน้านี้ทุกประการเลยนะครับแต่ทีนี้ตัวนี้มีความโชคดีมีความพิเศษตรงที่ว่าเจ้าของเก่านะครับซื้อให้ลูกชายก็เมื่อประมาณนานแล้วนะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือลูกชายเขาไม่ค่อยได้เล่นลูกชายไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ไปทางกีตาร์นะครับทำให้ตัวนี้อยู่ถือว่าเป็นเปียโนที่สภาพค่อนข้างดีมากเลยนะครับคีย์เฟิร์มค้อนกลไกไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาก็แค่สายเปียโนที่มันดรอปมากกว่าปกติเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมานี่ก็เหมือนทางครอบครัวเจ้าของเก่าเขาก็จูนไปแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็เขาไม่เคยจูนอีกเลยพอระยะเวลาผ่านมานานเนี่ยพอเรามาจูนเราดึงขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่อยู่ดีสักเท่าไหร่นะฮะเราอาจจะต้องได้มาเก็บอีกสักรอบนะครับทีนี้พอมาในเรื่องของอายุมันไม่มากก็เลยเป็นความโชคดีของ JU109 ตัวนี้นะครับซึ่งโดยปกตินะครับรหัส JU109 หรือว่า JU108 สมัยก่อนนะถ้าขายเป็นมือ2นี่สภาพอาจจะไม่ค่อยดีเนื่องจาก1เจ้าของเก่าอาจจะเล่นเยอะเล่นมาหนักนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนเปียโนเพราะว่าอย่างเช่นอย่างที่รู้กันนะครับตระกูล JU นี่เป็นตระกูลเริ่มต้นนะครับทีเนี้ยเด็กคนหนึ่งก็เริ่มต้นมากับ JU ทีนี้เขาซ้อมเล่นมาหลายปีเลยจนวันหนึ่งที่เขาจะต้องอัพเลเวลเพราะว่าเปียโนมันเริ่มไม่ตอบสนองนั่นแหละครับทำให้เปียโนมือ2รหัส JU109 นี่พอเวลาไปเจอมือ2นี่มักจะสภาพจะริมที่ค่อนข้างจะไม่เฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อนะครับส่วนใหญ่มันก็ต้องไปผ่านดีลเลอร์ที่เขาregulation กลไกอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านการเลกูเลชันมานี่กลไกจะเล่นไม่ค่อยดีนะครับคือมันจะไม่เฟิร์มมันจะไม่เฟิร์มมันซ้อมไม่ค่อยดีส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราโชคดีเจอแบบนี้จับก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอมือ2ที่เขาเรียกว่ายังไงสภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเราอาจจะปล่อยผ่านไปก่อนไปดูตัวอื่นเราหาเลือกหลายๆตัวนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มงบอีกสักนิดนึงนะไปจับพวกตระกูล U series อะไร ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายที่มาที่ไปตัวนี้พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันดูแล้วกันนะครับสำหรับYamaha JU109 นะครับก็เป็นซีรีส์เริ่มต้นนะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับท่านที่กำลังเริ่มเล่นดนตรีเริ่มเรียนดนตรีแล้วก็งบประมาณที่ก็อาจจะไม่สูงมากนะครับถ้าเกิดว่าสามารถจับตัวนี้ได้นะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับใช้ได้นะครับเอาลองมาฟังเสียงกันดูนะครับสังเกตนะครับว่าโทนเสียงแหลมนี้ก็อาจจะมีเป็นข้อด้อยของJU สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าความกังวานหรือความไร้ของเสียงนี่มันจะสู้รุ่นกับ Made in Japan ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็แลกมากับราคาที่สบายกระเป๋ามากขึ้นนะครับส่วนเสียงเบสนะครับด้วยความที่ความสูงแค่109นะครับเสียงเบสก็ลูกก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าสามารถที่เหมาะที่จะใช้เริ่มต้นในการเรียนดนตรีอะไรได้นะครับอ
เสียงกลางก็ชัดเคลียร์นะครับตามสไตล์ของ Yamaha นะครับเสียงสูงอาจจะดรอปไปสักนิดนึงนะครับก็แต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับสำหรับการฝึกซ้อมนะครับเมื่อครู่ก็เป็นสไตล์เพลงป๊อปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าถ้าเราเล่นสไตล์คลาสสิกอย่างพวกอย่างโชแปงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาที่โชแปงน็อกทูนนะครับ E flat major ครับนะครับก็สามารถใช้ฝึกซ้อมใช้อะไรได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าในการซื้อเปียโนมือสองนะครับสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของการตรวจดูสภาพเช็คดูอายุปีแล้วก็เขาเรียกว่าจะต้องมีความรู้ในการเปรียบเทียบโพซิชันเรื่องของราคานะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าของใหม่นี่อยู่ที่ราคาประมาณ100,000ต้นๆนะครับทีเนี้ยเจ้าของของลูกศิษย์โคเนี่ยครับเขาได้มาราคา60,000แล้วก็สภาพนี่แทบจะของใหม่นะครับมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับแต่ถ้า
เราไปเจอ JU 109ในราคาใกล้ๆกันแต่ทัชชิ่งเขาเรียกว่าย้วยกว่าหรือว่าทัชชิ่งไม่ดีนะครับเราก็อาจจะต้องไปดูเป็นรุ่นที่เขาผ่านการเรกูเลชันนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูราคาที่เขาเรกูเลชันราคามันอาจจะกระโดดขึ้นมาจากราคาตรงนี้อันนี้คือเป็นราคาที่เราซื้อตามบ้านมา 60,000 นะเราถ้าเป็นเรกูเลชันแล้วอาจจะอยู่ที่ 80,000 90,000 ทีนี้มันก็จําเป็นจุดพิจารณาละโอ้ยอีกนิดเดียวเราก็จะไปยูซีรีส์แล้วหรือว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องดูสภาพของเปียโนแล้วก็ความคุ้มค่าของเงินเป็นหลักนะครับวันนี้หวังว่าคลิปของโคคงจะให้ประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ